อย่าตกค่ะเราไม่ได้แค่ทีเจแค่คนเดียวค่ะที่แย่งกันน่ะหมอค่ะหมอทุกคนที่มาในรายการมีหลายหมอมาที่แย่งกันใช่คือกูทำรายการใช่แล้วก็แบบคุยกับแม่ออฟแม่ออฟนี่ไม่แข่งกับเชิญปะเนี่ยนี่ไม่แข่งกับเชิญปะเนี่ยก็วันนี้มาทำด้านที่พิธีกรแข่พิธีกรอยู่เนี่ยยังไงเล่าซิเล่าก็คนทำรายการอยู่ทำกันมาเราก็ต้องคุยกับแขกแล้วก็ต้องมีบางสังหวะเราต้องหันไปมองพิธีกรใช่ป่ะแขกพูดอยู่ไอ้พิธีกรมองแขกมองหนอกูบอกไอ้กูยังไงแล้วกูจะไปยังไงกูได้เห็นสิ่งนั้นที่มันเป็นความลับของคนไม่ดีแล้วพิธีกรร่วมกูไม่ใช่คนดีค่ะไม่ใช่คืออธิบายให้ฟังก่อนเจนนี่ยายคือถ้าสมมติเรามีการนั่งคุยสัมภาษณ์กับใครสักคนนึงอยู่หรือว่านั่งคุยกับใครก็ได้ที่ไม่ต้องเป็นนายการก็ได้แล้วเราเห็นเขาแบบกางเกงเขาอะกางเกงของเขาอะคือมันแน่นแล้วเราก็รู้สึกเราเป็นห่วงมันจริงออกขึ้นมันพื้นฐานแล้วคือเราเป็นคนใจดีเราเป็นใจดีคือเราเป็นคนห่วงใยความสบายของคนที่มานั่งคุยกับเราว่าเขาจะอึดอัดไหมใช่เราก็เห็นว่าของเขาว่ามันคือแบ่งเป็นแอปเปิลผ่าซี่เราก็รู้สึกว่าแบบมันทำใจไม่ได้จริงอะแต่ว่ามันทำได้แค่มองอย่างห่วงแล้วดันจังหวะที่ก็คืออีปิงปองเนี่ยมันหันมาเหมือนจะสบตาแบบเหมือนจะคุยกันอะเวลาแบบเหมือนส่งอะไรให้กันอย่างเงี้ยแล้วจังหวะที่คือหันไปปูก็เห็นกูกำลังเงี้ยมันก็พูดขึ้นมาในรายการแล้วอีคนตัดรายการก็คือมาตัดภาพนะจับหน้าตอนที่จังหวะเอามามองเขาได้ทำลุกตอดนะมันทั้งนี้แล้วเป็นภาพช้าแบบมองอย่างนี้จริงๆมองแบบมองรู้เลยว่าเป็นจังหวะมองแบบเฮียเดี๋ยวจะมีซีซั่น2มาอีกไหมหลังจากหายไปซีซั่นแรกยังจำไม่จบเลยค่ะตอนนี้ก็ยังพักเบรกอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้จะถ่ายหายสิคะก็ทำกันอยู่ถ้าพักนึงอ่ะเดี๋ยวพักการถ่ายก่อนนะคะอ้าวแล้วทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะคะอ๋อพี่ออฟมีธุระต้องไปเมืองนอกค่ะนี่นึกว่าอย่าตอบกูบอกทีมงานว่ากูไม่อยากแบบหยุดหยุดแม่ไปไหนคะอ๋อแม่ไปเมืองนอกค่ะอาจจะไปทำงานหรืออะไรสักอย่างอาจจะต้องยุติการถ่ายก่อนนะคะทำมากูก็ดูเลยว่าไอจีแม่ไปไหนอุ้ยเปิดตัวผัวเปิดตัวผัวแล้วแม่ไปเมืองนอกไปไหนกูดูรูปเลยไปเที่ยวกับผัวค่ะกูเลยถามว่าแม่ไปไหนแม่เที่ยวเผื่อด้วยนะไม่ตอบกูเลยกูก็คิดเองได้เลยว่าแม่ไปทำงานแล้วแม่ติดจริงหรือไม่ที่ฉีดยาหนูหน่อยเนี่ยคุณหมอขาเนี่ยต้องหยุดถ่ายไปเพราะว่าติดพูไม่เอาจริงๆแล้วก็คือตอนนั้นมันเป็นช่วงที่แบบว่าเราไม่อยากรวมตัวกันเยอะๆอันนี้พูดจริงๆตามความรู้สึกจริงคือเราก็กลัวด้วยกลัวว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงมาจากไหนอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงคือณตอนนู้นน่ะมันจะไม่ได้มีการให้ต้องตรวจอะไรก่อนเลยอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้มีมาตรการในการที่พอรวมตัวกันต้องตรวจนะอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบมีความกลัวนิดนึงซึ่งเราก็โอเคหยุดกันไว้สักแป๊บนึงถามว่าหนูเชื่อไหมก็ยังไม่ค่อยจะไม่เชื่อนะแต่ว่าหลังจากนั้นถ้าเป็นจริงจังก็ยังไม่น่าเชื่อแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือว่าด้วยความที่พอเราเบรกไปสักประมาณอาทิตย์นึงแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็น่าจะเบรกไปต่อดีกว่าเพื่อเป็นการที่แบบเออเราจะได้มีเวลาเรียนรู้กับคิดเองอันนี้คิดเองด้วยไม่ถามกูเลยเงินเดือนกูอ่ะกูหาก็เงินเดือนหายเหมือนกันเนาะไม่อยู่เนาะ